สุขาสัตธรรมเทศนาการแสดงธรรมนำความสุขมาให้การแสดงสัตธรรมย่อมนำผลให้ปวงชนไร้ทุกข์เป็นสุขขีได้ปัญญารู้ทั่วทั้งชั่วดีท่านบอกชี้ปฏิบัติตามสัตธรร์ทันส่วนความชั่วเลิกละสละหนีแต่ความดีอย่าละหะหรืหันเลือกสิ่งชอบกอบทำทุกข่ำวัน เป็นสุขสต์ยืนยาวทุกเช้าเย็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับมาเริ่มเรื่องแรกของเรื่องเวรเรื่องกรรมกันท่านผู้ฟังเหตุเกิดที่โคราชครับหมู่บ้านที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านเขาทำมาหากินทำไร่กันไปตามประษาที่เปิดร้านค้าก็มี แต่ก็ทำสวนทำนาควบคู่กันไปร้านที่เกิดเหตุนี่ชื่อร้านเจ็กเสงเป็นร้านขายของชำขายเหล้าขายยาเปิดทีวีจอใหญ่เอาไว้ให้คนมาดูมาเชียร์มวยกันอตอนนั้นเรื่องฟุตบอลนี่ยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ก็ดูกันทำมวยทีก็มาคุยกันกินเหล้ากันเถียงกันมั่งด่ากันมั่งเหม็นหน้ากันก็มีชอบหน้ากันก็มี มีทุกแบบอะสำหรับลูกค้าที่ร้านเจ็กเสงงทีนี้วันนั้นนะเกิดมีการตายเกิดขึ้นคนตายเนี่ยเป็นผู้ชายผิวดําเนื้อตัวล่ําสันนะตัวค่อนข้างจะเตี้ยผมหยิกฟันห่างห่างนอนคว่ำอยู่บนพื้นดินเลือดสีแดงไหลชุ่มเชียนะร่างนั้นถ้าไม่มีพระคมาตามากรุกสีขาวแดงพาดปิดก้นอยู่ก็จะเปลือยเปล่าล่อนจอนนอนคว่ำหน้าตะแคงอยู่ จากใบหน้าที่ตะแคงอยู่ก็เห็นว่าอายุของเขาหน้าจะเกือบสามสิบละมีกลิ่นเหล้าฉุนเลยแล้วก็มีขวดเหล้าสามสิห้าดีกรีเปล่าๆกลิ่งอยู่ในที่เกิดเหตุสามขวดแต่ละขวดก็ยังดีมาได้ดแตกเป็นแสแกเศษแก้วหรือว่าปากฉลามแต่ประการใดนอกจากบาดแผลแล้วก็ยังมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามหน้าตาเนื้อตัวอีกหลายแห่งเมื่อเจ้าหน้าที่พลิกศพให้นอนหงายก็มองเห็นสิ่งหนึ่งที่ปัก อยู่ที่หน้าอกของเขานั่นก็คือฉมวกสามขาสำหรับแทงปลาครับคนตายเนี่ยชาวบ้านรู้ว่าชื่อนายสมหมายเป็นคนบ้านเนี้ยเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่แม่เขานายสมหมายชื่อป้าชม้อยแกผมหงอกแล้วหน้าดำเหี่ยวเหี่ยวสวมงอบทำนากลางแดดเป็นคนยากคนจนไม่ค่อยมีเงินมีทองให้ลูกแต่ว่าลูกก็หาเงินได้รับจ้างเขาทำโน่นทำนี่ ตัดต้นไม้มั่งถางหญ้าขุดร่องน้ำลอกท้องร่องก็ทำเรื่อยไปแล้วแต่ใครจะจ้างพอรับเงินมาอยู่ในมือทีนี้ก็กําเงินเดินเข้าร้านซื้อเหล้ากินนะซอยยางกบน้ำเปล่าพ่อของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แปลกมากที่พ่อนี่ไม่ได้กินเหล้าเมายาเหมือนกับลูกชายแกเป็นคนดีมากแต่ลูกชายไปติดใครมาแกก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็พยายามห้ามไม่ให้เขากินบอกว่ามันไม่ดีแต่เขาก็ไม่เชื่อ ห้ามลูกกินเหล้าไม่ได้แก่เองก็เสียใจที่เนื้อตัวของคนตายเนี่ยที่ตาตุ่มครับมีรอยสักสีแดงข้างซ้ายนี่สักคำว่ารักส่วนที่ตาตุ่มขวาสักคำว่าน้องนะคือเมื่ออายุ18ปปีเขาเคยมีความรักมีผู้หญิงที่เขารักมากคนหนึ่งชื่อแม่น้องนะเป็นชื่อเล่นที่น่ารักมากเลยสำหรับเขาอะ เขาก็รักเธอหมดหัวใจเลยถึงกับสักชื่อเธอเอาไว้บนร่างกายในขณะที่เขารักน้องมากแต่ว่าฝ่ายน้องนี่กลับไม่ใย,ยดีเหมือนกับหนังสืออ่านเล่นที่เขาเขียนกันเนี่ยเธอรังเกียจเพราะว่านายสมหมายนี่ยากจนแล้วก็เป็นคนจนที่ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเสียด้วยส่วนน้องนี่เป็นลูกคนมีฐานะในหมู่บ้านคนหมายปองเธอมีเต็มไปหมดไม่ว่าหนุ่มว่าแกเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสวยผิวขาวผุดพอง ความงามทางด้านรูปโฉมก็ไม่ใช่ความงามทางด้านจิตใจหรอกคนละเรื่องเพราะว่าน้องนี่เป็นคนยิงถือตัวไม่ใช่หางตามองสมหมายเลยนายสมหมายก็ได้แต่ไยฝันลมลมแ้งแรงไปเรื่อยเปือ่อยคนเขาก็ห้ามกันอย่าไปยุ่งเลยไม่ได้ต้องยุ่งชอบอะเขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่หยุดจริงๆทีนี้ในเมื่อเธอไม่สนใจสักทีเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่าง ปรากฏว่านายสมหมายนี่ดักฉุดน้องพอเธอไปซื้อของที่ร้านค้าวันนั้นเย็นแล้วแต่วันใกล้จะรับถิวมไม้คนเขาก็เห็นกันหมดเพราะว่าตอนเย็นนี่ไม่ว่าใครก็ออกมานั่งเล่นตามหน้าบ้านปรากฏว่านายสมหมายเนี่ยขวางหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่แม่น้องขับเธอหลบเขาก็กระโดดกระชากแขนเธอรถล้มนะรถล้มนี่เธอตกลงไปจากรถกลิ้ง,งมาในคลองเขาก็ตามไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน ถึอก็ตบต้องถีบหยิกควรกัดเขาอุตลุดชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วก็มีคนวิ่งเข้าไปช่วยนายสมหมายก็เลยโดนจับตัวเอาไว้ได้จับรวบมือไพล่หลังจนอกแอนนะเขาก็สะบัดดิ้นรนแต่ใครจะปล่อยอะ่ะปรากฏว่าพ่อของแม่น้องนี่โกรธนะโกรธจนหน้าแดงกำ่ำจะเอาปืนยิงนายสมหมายให้ได้เพื่อนบ้านต้องช่วยกันห้ามมีคนขอเอาไว้ ไม่อย่างนั้นนายสมหมายตายตั้งแต่วันนั้นแล้วพ่อของน้องเขาจะยิงเอาจริงๆนายสมหมายต้องสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธออีกขนาดว่าสาบานแล้วก็ยังอดใจไม่ได้จ้องจะไปทํามิดีมิร้ายเขาอีกน้องก็เลยถูกพ่อส่งตัวเข้ากรุงเทพแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของเต็นขายรถยนต์มือสองนายสมหมายหน้าแห้งเลยทีนี้หมดหวังต่อมานายสมหมายก็มีเมีย แต่ว่าเมียของเขาไม่ใช่ผู้หญิงหน้าตาสาสวยอะไรแถมเป็นแม่ไม้ซะอีกแต่ว่าไม่มีลูกติดกันอยู่กินกันห้าปีก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวนายสมหมายนี่ออกจะเพียนเพียนไปเพราะว่ากินแต่เหล้ากินมาตั้งแต่ได้ข่าวว่าแม่น้องไปแต่งงานมีลูกอยู่ที่กรุงเทพเสร็จแล้วนายสมหมายก็เลยดำรงตนเป็นไอ้ขี้เมามาตั้งแต่บัตนั้นเขาก็ไม่ได้ใหญดีเมียแม่ไมห้หล่อนก็อ้างวางว้าเว แล้วในที่สุดก็เลยมีคู่ใหม่นะนายสมหมายก็ไม่ได้โกรธแค้นแต่อย่างใดเห็นกันว่าเขาจะดีใจซะด้วยซ้ํายิ้มย่องผ่องใสกินเหล้าอย่างอารมณ์ดีคล้ายๆว่าหมดภาระไปได้อ่ามีคนถามว่าไม่โกรธเหรออ่าเขาก็สั่นหน้าหัวเราะเมียแม่ไม่จากไปแล้วไปอยู่จังหวัดชัยภูมิอ่าไปอยู่กับสามีขยันช่วยกันทำมาหากินมีความสุขนะเขาก็ได้ข่าวมาอย่างนั้นส่วนตัวเขาเองนายสมหมาย ก็ยังเป็นไอคีเมาเหมือนเดิมมาแล้ววันหนึ่งฝนตกหนักเขาได้ลูกหมามาตัวมันเปียกมาลอกมาแหลกหนาวสั่นอยู่ที่โคนต้นไม้เขาเดินผ่านมาตอนใกล้ค่าแล้วเป็นหมาของใครไม่รู้แถวนั้นเป็นสวนบ้านกำนันวันนั้นเขาไปรับจ้างถางหญ้าในสวนนะรับเงินก็กินเหล้าตามที่เคยทําอยู่เป็นประจำแหละไอหมาตัวนี้มันสีดําๆไม่เข้มนะักจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะเลี้ยงแต่พอเขาออกเดินมันก็วิ่งตามหลังเขาไล่มันก็ไม่ยอมไปไหน ตามมาจนถึงบ้านแม่เขาก็บ่นว่าหาภาระมาให้อีกแล้วมันอยู่ที่บ้านเขาเขาเมาก็เล่นกับมันสอนให้มันคาบโนนคาบนี่คาบไม้คาบขวดอ่นะนับว่ามันแสนรู้มากยิ่งโตมันก็ยิ่งรู้เขาก็ยิ่งชอบใจมันนะ่ะมันทําได้ทุกอย่างไม่ดื้อแล้วก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีนะ่ะเขาก็บอกกับใครๆบอกเออไอ้นี่มันเข้าท่านะ่ะคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นก็คลุกอยู่กับมันแหละ เขาไปซื้อเหล้ามันก็ตามเขาไปด้วยนะมันโตแล้วเขาก็ให้มันคาบถุงใส่ขวดเหล้ามันก็คาบตองแต่งตองแตงมาถึงบ้านโดยที่ไม่ทําขวดแตกแม้แต่ของอื่นจะเป็นปลาทูหรือว่าเนื้อหมูมันก็คาบมาได้ไม่กินเส้นในระหว่างทางคนเห็นก็ชอบใจมันนะก็ถามมันชื่ออะไรเนี่ยอ๋อไอโก้มันชื่อไอโก้อ่าทีนี้คนเห็นมันก็เรียกไอโก้ไอโก้มันก็กระดิกหางอย่างรู้ตัวมันชื่อนี้แล้วมันรู้นะคนก็เมตตา โยนปลาย่างปลาทอดให้มันกินมันก็เป็นที่คุ้นเคยของคนในละแวกนั้นไปทางไหนก็มีแต่คนทักทายมันมันก็กระดิกหางรับรู้นายสมหมายนี่ชอบบังคับมันแล้วบางทีอารมณ์ไม่ดีก็ตีมันมันก็ไม่หนีไปไหนยอมทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรมันยามว่างถ้าไม่มีใครจ้างไปทําอะไรนายสมหมายก็ชอบไปยิงปลาเขายิงด้วยปืนฉมวกมันก็นั่งเฝ้ารออยู่บนตะลิ่งเขาได้ปลามันก็ไม่แต่ต้องปลาเหล่านั้นแล้ะนะ ได้จะส่งเสียงเหา่าโฮ้องฮ้องเวลาท่ปลามันดิ้นกระเดวกระเดวพอกลับมันก็คาบข้าวของในถุงกลับบ้านวิ่งตามเจ้าของมาเจอหมาตัวอื่นระหว่างทางมันก็วางของแล้วก็ต่อสู้กันสะพอหอมปากหอมคอเสร็จแล้วก็คาบของต่อมาจนถึงบ้านมันอยู่กับเขานานสี่ปีเป็นเงาตามตัวกันเห็นในสมหมายที่ไหนก็จะเห็นไอ้โก้ที่นั่นไม่ว่าจะไปถางสวนไปขุดดินหรือว่าไปตัดต้นไม้ ทั้งสองก็จะอยู่ด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งตอนค่ำค่ำนายสมหมายเอาปืนฉมวกยิงไอ้โก้ตายครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องไอ้โก้ตายเนี่เป็นที่ตกอกตกใจของคนในละแวะกบ้านนั้น เขาสงสารไอ้หมาที่แสนรู้น่ารักตัวนั้นนานเป็นเป็นปีจะได้เห็นหมาที่ทำอะไรได้เก่งๆอย่างไอ้โก้นี่นะคนก็ถามว่าไปทำมันทำไมอ่ะแม่งกวนมโหอ่ะทำไมอ่ะก็บอกแล้วมันไม่เชื่อแม่ของเขาป้าชมอยเล่าเรื่องนี้ว่าไอ้โก้มันไม่ได้ทำอะไรให้เลยแต่ว่าลูกชายังุดหงิดไม่มีเงินซื้อเหล้ากินแกเองก็ไม่มีติดบ้านสักบาท ในสมหมายไปซื้อเชื่อแม่ค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ให้เพราะว่านี่เก่ายังไม่ได้ใช้เขาก็ผิดหวังกลับมาจากร้านค้าก็บ่นด่าว่าผีสางเทวดาด่าโชคชะตาชีวิตตัวเองด่าว่าคนไม่มีใครมาจ้างเขาไปทํางานไม่มีใครให้ยืมเงินด่าแม่ค้าว่าไม่ให้เขาเชื่อเล่าต่อมาก็ด่าไอ้โก้ไอ้หมารยำไม่รู้จักช่วยหาเงินหาทองบังเลยเลี้ยงเสียเข้าสุกเปล่าอ่า ไอ้โก้มันหมามันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่มันได้ยินเขาเอ่ยชื่อมันมันก็กระดิกขางดิ๊กดิกเข้ามาหาเขาก็รำคาญมันมึงเยอะเย้ยกูไอ้โก้ไอ้หมาทรยศไอ้โก้มันไม่รู้มันก็ไม่หนีนะเขาก็กดดามันกูจะฆ่ามันจะให้ตายจะได้หมดเรื่องหมดราวไม่มีตัวอะไรมาตามหลังกูไปกูรำคาญอีกไอ้โก้มึงไปลงนรกเหอะป้าชะมอยได้ยินเขาพูดเขาด่าอย่างเงี้ยแต่ว่าแกไม่ได้สนใจ บ่อยนะักพอคิดว่าเขาก็ด่ามันไปอย่างนั้นเองแต่มันไม่อย่างนั้นอ่าได้ยินเสียงไอ้โก้ร้องเอง๋งเอง๋เองแกก็รู้ว่ามันไม่ใช่ลอ้อล้อเล่นแล้วแกรีบไปดูเห็นไอ้โก้นอนชักดิ้นพลาดพลาดอยู่บนพื้นดินข้างๆแคร่ที่ลูกชายนั่งมองมาอยู่ในมือยังถือปืนฉมวกยิงปลาท่าทางเขาไม่ได้ตกอกตกใจอะไรมองหมาที่จงรักภักดีเขาด้วยสายตาเฉยเมยออกจะสะใจเสียด้วยซ้ำอ่า แม่ก็ถามว่าเขาเขาทำอะไรก็แม่ก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่อือต้องมาถามอีกไอโก้ตายแล้วชาวบ้านก็กุนด่าเขาสาบแช่งเขาให้เขาตายตกไปตามกันหมาดีๆหมาหน่ารักไปฆ่ามันได้มันมีความผิดอะไรในชาวบ้านก็ก็ว่าอย่างนั้นเพื่อนบ้านก็สงสารหมาแล้วเกลียดเจ้าของหมาที่โหดร้ายแบบนี้ในช่วงนั้นเองในสมหมายนี่ก็มีเพื่อนใหม่คนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มๆ ชื่อในเจมชื่อยังก็ฝรั่งเป็นนักมวยนักมวยอกหักไม่ใช่อกหักเพราะรักผู้หญิงหรอกแต่ว่าอกหักกับเส้นทางนักสู้บนผืนผ,นผ้าใบเจ้าของค่ายเขาไม่อินังขังขอบเพราะว่าฝีมือมันไม่ดีเขาก็เลยไล่ให้มันกลับบ้านก็เลยเคว้งคว้างปะเหมาะก็มาทํางานรับจ้างเข้าคู่กับนายสมหมายนี่แม้ว่าวัยจะต่างกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นะชาวบ้านก็มักจะเห็นคนทั้งสองไปไหนมาไหน,ไหนด้วยกัน รับจ้างทำงานทำการก็ไปโดยการสองคนช่วยกันได้เงินก็แบ่งเงินกันกินเหล้าด้วยกันกินแล้วก็เถียงกันเรื่องโน้นเรื่องนี้คุยอวดความเก่งกล้าสามารถสองตัวนายสมหมายในก่อนนี้เคยเป็นทหารพรานมาก่อนก็คุยคมเพื่อนรุ่นน้องซึ่งเป็นอดีตนักมวยไอ้เจ้านักมวยรุ่นน้องแม้ว่าจะโดนไล่ออกมาจากสังกัดก็ยังยิงในศักดิ์ศรีตัวเองไม่ยอมให้รุ่นพี่ขมก็เลยเถียงกันะทะเลาะกัน แต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเล่าหมดเงินหมดก็แยก,ย,ก,ย,กย้ายกันกลับบ้านเจอหน้ากันใหม่ก็ทํางานด้วยกันได้เฉาบ้านเขาก็ยังบอกเออไอ้สองคนนี่มันรักกันได้ยังไงวะเนี่ยนะไอ้โก้ไม่อยู่แล้วตอนนี้นะไม่มีหมาวิ่งตามหลังมีแต่นายเจมนะเพื่อนรุ่นน้องเดินตามหลังเวลาไปทํางานนายเจมคนนี้เรียนจบป .6 แล้วก็ไม่เรียนต่อ ชอบเรื่องการต่อสู้หมัดมวยหาทางไปอยู่ในค่ายมวยได้ฝึกมวยอ่าฝีมือก็มีแต่ขึ้นเวทีเกือบห้าสิบครั้งแพ้มั่งชนะมั่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแพ้ก็ไม่ค่อยอึดอะ่ะแต่เขาก็มีตะลูกฮึดอยู่บ้างแต่อย่างไรเสียเขาก็ไม่รุ่งเจ้าของค่ายมองเห็นอนาคตก็เลยพูดกับเขาว่าเอ็งไปทำมาหากินอย่างอื่นเถอะแน่นอนละ่ะเขาก็เจ็บใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไร บ้านเขาก็อยากจนไม่ต่างจากบ้านของนายสมหมายทำมาหากินทำนองเดียวกันคนท้ออกเดียวกันก็เลยเข้าใจแล้วก็เข้ากันได้วันหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดเหตุร้ายเนี่ยทั้งสองคนทำงานติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะมีคนมีสตังคนหนึ่งในหมู่บ้านจ้างไปขุดลอกท้องร่องท้องสวนพวกเขาก็ทำงานกันอย่างเร่งรีบอรีบมั่งถ้าหากว่าอยู่ต่อหน้าเจ้าของ ก็รีบหน่อยอ่าแต่ถ้าหากว่าเจ้าของเดินไปแล้วอ่ะกโอเอโอเออยู่อย่างนั้นน่ะนะตกเย็นเลิกงานก็เบิกเงินแวะร้านชำซื้อเหล้ากินกันเมาแล้วก็เถียงแล้วก็กลับบ้านบ้านใครบ้านมันแต่ในวันเกิดเหตุนั้นพวกเขาหยุดงานดูมวยที่ร้านชำมันเป็นของโปรดทังเขาสองคนอยู่แล้วเรื่องหมัดมวยเนี่ยโดยปกติวันไหนมีมวยก็จะมาเจอกันที่ร้านนี้ล่ะ สั่งเหล้ามากินกันไปอ่ากินก็เมาทีพอเมาก็เถียงกันฝ่ายไหนจะชนะน้ําเงินหรือว่าแดงอ่าจะชนะด้วยไม้ไหนน็อกหรือว่าชนะคะแนนก็เถียงกันเป็นการใหญ่ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างก็ถือหางว่าฝ่ายของตัวจะต้องชนะแง่แง่ฝ่ายตรงข้ามก็บอกต้องแพ้แพ้หมดรูปไวอย่างนั้นนะนายสมหมายเป็นคนท้าพนันก่อนในเจมก็ยืน่นมือจับมือเขย่ากันแรงๆจนหัวสัน่นหัวคลอน เป็นอันตกลงหลังจากนั้นก็พูดจาใสา่อารมณ์ใส่ไฟเหยียดหยามฝ่ายตรงข้ามกันใหญ่ทีนี้อารมณ์นักมวยเก่าของนายเจมก็เดือดถึงขีดะระเบิดขึ้นมากระโดดชกร่วมเขาที่หน้าในสมหมายสมหมายงงแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองงงนานนะเพราะเขาก็เป็นมีศักดิ์ศรีเหมือนกันแล้วรุ่นพี่ด้วยแล้วยังเคยเป็นทหารพรานมาก่อนอีกด้วยยอมกันไม่ได้อะเอาละทีนี้ก็เกิดชกต่อยกันอย่างแรงทีเดียวต่อยกันเอาเป็นเอาตาย กอี้นล้มระเนระนาดลูกค้าในร้านนี่แตกคือเลยเพื่อนบ้านเห็นว่ามันจะไปกันใหญ่ก็ข้าวห้ามแยกออกมาในเจมก็เจ็บในสมหมายก็เจ็บแต่ในเจมนั้นหนุ่มหนุ่มกว่าแน่นกว่าในสมหมายก็อายุมากกว่าก็รู้สึกเสียหน้ามากที่โดนหนุ่มรุ่นน้องหยามมินอีกทั้งไอหน้าอ่อนนี่มันเคยเป็นลูกกระจกตามหลังเขาไปทํางานด้วยกันเสร็จแล้วมันทําอย่างนี้ได้ยังไงยอมไม่ได้ ยิ่งเห็นเจ้าเจ,าเจมนั่งยิ้มยิ้มคล้ายๆจะเยาะหยันนายสมหมายก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเสียหน้าปนปี้หมดแล้วเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกลับบ้านไปคว้าเอาปืนฉมวกยิงปลามาพอใกล้ถึงร้านมองไปเห็นนายเจมยังนั่งดูมวยอยู่เป็นทองไม่รู้ร้อนเขาก็เตรียมปืนให้พร้อมที่จะยิงได้ทันทีระหว่างที่เขาก้าวเข้าไปอย่างเงียบกริบทางข้างหลังองนายเจมปรากฏว่านายเจมดันเหลียวมามองเห็นซะก่อนแล้วก็ไหวตัว นายสมหมายประทับยิงทันทีเหมือนกันเสียงพรึดแต่พลาดคนในร้านนี่แตกคือเลยแน่นอนแล้วไม่มีใครอยากจะโดนลูกหลงอ่านายเจมก็ไม่รออะไรอีกละเพ่นออกจากร้านไปเลยอ่านายสมหมายก็พุ่งตัวไล่ตามไปติดติดก่อนจะวิ่งตามไปก็กระชากเอาลูกดอกอ่าที่ยิงผิดตั้งแต่ที่แรกเนี่ยติดมือไปด้วยเสร็จแล้วพอวิ่งตามทันก็ฟาดอ่าเข้าที่กลางหลังนายเจม อเสียงพัวในเจมก็หันมาสู้ก็เกิดชกต่อยกันอยู่ไม่ห่างร้านค้านักนะแต่ว่านอกร้านท่ามกลางสายตาของพวกดูมวยแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่มีใครเข้าไปห้ามมีแต่คนส่งเสียงให้เลิกกันที่ไม่เข้าไปห้ามก็เพราะกลัวอ่ากลัวเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปด้วยดูก็รู้ว่ากําลังบ้าเลือดด้วยกันทั้งคู่นะเสียงในเจมก็ถามว่านี่แกจะเอาจริงเลยใช่ไหมเออดูว่า เอาให้ตายไปเลยว,วันนี้เสียงนายสมหมายตอบดุดันโกรธแค้นอย่างแรงนะปล้ำกันไปปล้ำกันมาพักหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นท่าไหนอ่าปรากฏว่านายเจมแย่งฉกจากมือของนายสมหมายได้กระซวกโซบแรกเขาที่กลางหน้าอกเลยอ่านายสมหมายบิดร่างหนีอ่าก็โดนอัดเข้าไปหนักเข้าไปอีกอ่าทีนี้ ในสมหมายก็พยายามจะวิ่งหนีจะไปได้สองสามก้าวก็ล้มลงเลือดทะลักออกมาท่วมหน้าอกนี่แดงฉานเลือดนองไปหมดชาวบ้านก็ส่งเสียงร้องกรีดวีดวายตกตะลึงพึงเพลิพลดะตัวแข็งตัวชาไม่มีใครทําอะไรนอกจากจ้องมองภาพนั้นเพาหายตกใจเข้าไปดูในสมหมายหมดลมแล้วคมฉมวกนี่ปักลึกเกือบจะทะลุเลยทีเดียวส่วนนายเจมหายตัวไปตอนไหนไม่มีใครเห็นแม่ของนายสมหมาย ือป้าชะมอยได้ข่าวลูกชายแกก็วิ่งถืองอบวิ่งกระหือกระหอบมาถึงไม่ทันได้เห็นใจลูกชายเพราะว่าเขาตายแล้วเขาจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับแกก็ได้แต่นั่งร้องไหก้กอดศพลูกเออเวรกรรมเรื่องนี้แสดงให้เห็นกรรมที่ชัดเจนชะมวกอันเดียวกันนั่นนะครับกับที่ในสมหมายเนี่ยใช้ยิงหมาตายเนี่ยอะก็เป็นอันเดียวกันกับที่แกถูกนเจมแทงตาย ตรงที่เดียวกันด้วยคือบริเวณหน้าอกกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะทำกับคนหรือหมาเนี่ยมันก็บาปเหมือนกันแหละแล้วลเวลาที่มันสนองเนี่ยมันรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งสำหรับเรื่องคำว่าปานาติบาตหรือว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับ